สวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สปอร์ตคอมเมนต์กันอีกครั้งในคลิปวิดีโอนี้เราก็จะมาฟังคอมเมนต์ของชาวอาเซียนหลังจากที่วอลิดได้เปิดตัวชุดแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้คอนเซปต์คิงดอมเมื่อวันที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งจะเป็นการเปิดตัวเฉพาะชุดที่3ก่อนโดยชุดการแข่งขันของทีมชาติไทยในชุดที่3ก็จะมี2สีคือสีเหลืองและสีขาวส่วนอีก2ชุดเย่าเยือนนั้นก็จะเปิดตัวในปีหน้าคือสีน้ำเงินและสีแดงเรามาฟังคอมเมนต์ของชาวอาเซียนกันว่าพวกเขาจะคิดเห็นกันอย่างไรไปฟังกันเลยโดยคอมเมนต์แรกก็มาเมนว่าฉันไม่เห็นด้วยสีเหลืองมันสำหรับเสือมาเลเซียคนที่จะเปลี่ยนเป็นสีเงินเหมือนช้างมากกว่าและก็มีคนไทยมาตอบว่าพวกเรายังใช้สีน้ำเงินและสีแดงเหมือนเดิมคอมเมนต์ต่อมาฉันสับสนว่าจริงๆประเทศไทยใช้เสื้อเย่าสีอะไรกันแน่ก่อนหน้านี้ใช้สีน้ำเงินแต่ตอนนี้ใช้สีเหลืองเหรอและก็มีคนไทยคนเดิมมาตอบว่าเราก็ยังใช้สีน้ำเงินและสีแดงอยู่คอมเมนต์ต่อมาชุดมาเลเซียคอมเมนต์ต่อมาชุดสวยประเทศไทยจากอินโดนีเซียและคอมเมนต์ต่อมาดูเหมือนทีมมาเลเซียเลยและคอมเมนต์ต่อมาสีน้ำเงินก่อนหน้านี้ดูดีกว่ามันดูมีออร่าคอมเมนต์ต่อมาทำไมสีเหลืองสีเหลืองสำหรับมาเลเซียในอาเซียนคอมเมนต์ต่อมาสีเหลืองใน AFF 2008เวียดนามเป็นแชมป์ในปีนั้นและคอมเมนต์ต่อมาดูดีแต่สีน้ำเงินดูดีกว่าและคอมเมนต์ต่อมาเสื้อตัวที่2มันดูเหมือนทีมเสือมาเลเซียเลยคอมเมนต์ต่อมาประเทศไทยอยากเป็นเหมือนเสือมาลายากับเสื้อสีเหลืองคอมเมนต์ต่อมาทำไมประเทศไทยกลายเป็นเสือมาลายาคอมเมนต์ต่อมาเป็นชุดที่สวยอะไรอย่างนี้ประเทศไทยจากมาเลเซียคอมเมนต์ต่อมาชุดใหม่ของพม่าปี2020อยู่ไหนคอมเมนต์ต่อมาสีเหลืองทำไมเหมือนมาเลเซียสีเหลืองคือของเรากลับไปเปลี่ยนสีซะคอมเมนต์ต่อมาไม่เลวจากอินโดนีเซียและคอมเมนต์ต่อมาเอาตรงๆนะฉันชอบถ้าทีมไทยใส่เสื้อสีน้ำเงินและสีแดงชุดเย่าและเยือนแต่ฉันก็เชื่อว่านี่คือการเฉลิมฉลองและการให้เกียรติแก่พระมหากษัตริย์ของพวกเขาและมันก็ยังดูสวยงามสำหรับฉันและชาวมาเลเซียคนต่อมาก็มาคอมเมนต์ว่า still lose และคอมเมนต์สุดท้ายประเทศไทยเปลี่ยนสีเสื้อบ่อยจังฉันเพิ่งซื้อสีน้ำเงินมาแต่จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอีกแล้วเหรอและนี่ก็คือคอมเมนต์เพียงบางส่วนของชาวอาเซียนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันในเพจอาเซียนฟุตบอลนิวส์โดยส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจว่าประเทศไทยจะเปลี่ยนจากสีแดงและสีน้ำเงินมาเป็นสีเหลืองและขาวซึ่งจริงๆทีมชาติไทยก็ยังคงจะใช้สีแดงและสีน้ำเงินเป็นเสื้อเย่าเยือนต่อไปถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสปอร์ตคอมเมนต์ด้วยนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ